ตอนนี้รถตอนนี้ GA เปิดวีดไล่การจราจรที่เหี้ยนะกำลังไล่คนผ่าแผงกั้นนะครับครับผมซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปกตินะครับคือวันไหนไม่มีฝ่านี่คือไม่ใช่เรื่องปกตินะครับผมครับตอนนี้มาแล้วนะฮะครับเรามาดูขบวนรถจะไม่ยุ่งกับรางสองแล้วนะครับขบวนรถมาดูขบวนรถพิเศษโดยสารปลางขบวนที่984ครับผมเดินทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพซึ่งเป็นชุดขบวนปลางของขบวนจุดพิเศษที่38และ46ครับอีกสักครู่ก็มันเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงในทางที่สองครับผมครับตอนนี้สัมภาระ 2,000 ครับวันนี้รู้สึกว่าแอร์ไม่ติดเขาไม่ติดเครื่องใช่ไหมวิ่งแบบรถเปล่าไม่ติดเครื่องโอเคครั้งนะครับที่มีรถแอร์วิ่งมาผ่านตรงนี้นะครับ